ขยับมาดูเรื่องของการเดินทางยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดสถานีกรุงเทพวลมพง์ยกระดับเป็นแลนมาร์ m การจากกาิจกรรมที่สําคัญของประเทศเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สถานีวลโพง์ให้เป็นมรดกสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยไม่กระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการครับนายเอกรัฐศรีอารยะศรีอารยะยันพงศ์นะครับหัวหน้าสํานักง,งานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยนะครับว่าตามที่มีนโยบายส่งเสริมและอนุรักษ์อาคารสถานที่รถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงให้เป็นแบรนด์มาร์กทางประวัติศาสตร์ของประเทศควบคู่กับการเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สําคัญของไทยการรถไฟก็ได้เปิดพื้นที่สถานีหัวลำโพงเพื่อต่อย,ยอดการจัดก,กิจกรรมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมมาเรียนรูป้ประวัติศาสตร์และระบบการขนส่งทางรางของไทยให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยกิจกรรมจะคัดเลือกที่มีศิลธรรมอันดีช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหัวลำโพงตลอดจนไม่กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างอาคารเดิมคำนึงถึงความสะดวกไม่ให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบในการเดินทางมีการแบ่งแยกสัดส่วนพื้นที่และช่วงเวลาการเดินรถออกจากกันทําให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการแต่ละวันที่มีมากถึง62ขบวนได้ตามปกตินะครับ นอกจากนี้นะครับยังอยู่ระหว่างการนํารถจักรที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์หาชมได้ยากและมีความสวยงามจํานวน7คันมาจัดแสดงในเป็นการถาวรน,นะครับที่สถานีหัวลาโพงที่บริเวณชานชาลาที่4โดยเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมและในอนาคตจะมีโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการนะครับหรือว่าการพัฒนากิจการรถไฟของไทยการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความสําคัญภายในสถานีหัวลําโพง ทั้งนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐเลขกชนก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อใช้พื้นที่สถานีวอลำโพงเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆได้ด้วยครับสำหรับการต่อยอดนะฮะไอสถานีรถไฟวอลำมพงเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คแห่งท่องเที่ยวที่สําคัญและก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเกิดการกระจายรายได้สร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับการรถไฟอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ